กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บวัสดุก่อสร้างในเมืองหาดใหญ่ไฟลุกชนอย่างรุนแรงต้องระดมรถด,ดับเพลิงกว่า20คันเข้าฉีดน้ำดับไฟเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงครับ เมื่อวานนี้เวลา23นาฬิกาได้เกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บวัสดุก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่ภายในซอย30ทับหนึ่งถนนราชอุทิศเขตเทศบาลนาครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยไฟได้ไหม้ลุกโหมอย่างหนักทั้งโกดังมีกลุ่มควันจำนวนมากทะลุหลังคาทางเทศบาลนาครหาดใหญ่ต้องระดมรถด,ดับเพลิงราว20คันมาระดมฉีดน้ำดับไฟพร้อมด้วยกำลังของตำรวจสพหาดใหญ่และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามคัคคีท่งเสียเสีย่ยงตึงหาดใหญ่มาควบคุมสถานการณ์ครับ ด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมฉีดน้ำทั้งทางซอย30ทับ1และซอย21รัตนะอุทิศที่อยู่ด้านหลังเพื่อควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนที่อยู่ติดกับโกดังครับนอกจากนี้ยังมีเต็นท์รถมือสองที่อยู่ซอยด้านหลังโกดังด้วย ต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์เกือบ20คันเพราะกลัวว่าไฟจะลุกลามมาถึงและใช้เวลาฉีดน้ำดับไฟราวครึ่งชั่วโมงก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แต่ก็ต้องฉีดน้ำเลี้ยงตลอดเวลาเนื่องจากยังไม่ดับสนิทและยังมีไอความร้อนอยู่ภายในโกดังและยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบความเสียหายได้เบื้องต้นยังไม่มีรายงานของผู้ได้รับการบาดเจ็บครับ